สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนออาริเธียจากเวฟอาริเธียครับอาริเธียก็ต้องนับว่าเป็นตัวเอกของเวฟนี้เลยครับมาในกล่องแบบ Deluxe นะครับ Deluxe ก็จะเป็นกล่องแบบที่แบนๆแล้วก็กว้างหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับใส่ของแถมที่ให้มาเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นครับตัวแพ็กเกจก็จะเป็นสีน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็ของที่แถมมาเนี่ยถ้ามองจากหน้ากล่องก็จะมีทั้งปีกทั้งเกราะไหล่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างครับโลโก้ของ Mythic Legion ก็ยังเป็นแบบเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกแพ็กเกจสีสันก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าตัดกันนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังครับก็จะมีภาพอาร์ตเวิร์คสวยๆของอาริเธียนะครับพร้อมกับบอกว่าในเวฟนี้มีตัวอะไรกันมาบ้างนะครับและที่ด้านหลังนะครับก็มีคำเกริ่นนำของเวฟนี้นะครับว่ามีที่มาอย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาแบบโม้ๆหน่อยน้ำเยอะๆหน่อยนะครับผมขอข้ามไปเลยละกันนะครับแล้วก็มาดูที่ภาพวาดด้านหลังครับทำออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ลายเส้นเนี่ยออกเป็นสไตล์แบบกึ่งๆวินเทจนิดๆ นะครับซึ่งก็โฟร์โฮสเมนก็จะทำสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับภาพทำออกมาดีสวยนะครับผมว่าสามารถถอดออกไปใส่กรอบได้เลยแหละฮะเอาละครับงั้นเรามาแกะอาริเธียของเราดีกว่านะครับอาริเธียของเราเมื่อออกจากแพ็กเกจแล้วครับสีสันช่างแดงบาดใจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นบอสที่หัวร้อนนะครับไฟลุกเลย นะฮะแล้วก็ที่ลำตัวก็จะเห็นว่ามีสีแดงกับสีเหลืองสลับกันมานะครับเป็นการเพ้นท์แบบให้ดูเหมือนกับเปลวไฟจริงๆนะครับแล้วก็ที่ชุดเกราะนะฮะระเบียดก็ทำมาดีเป็นการ dry brush ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่เข็มขัดก็จะเห็นว่ามีการปั้นใหม่แล้วก็ตรงที่กระโปรงนะครับก็ปั้นใหม่เช่นกันนอกนั้นก็จะเป็นวัสดุเดิมนะครับเป็นรูปแบบเดิมเป็นบอดี้ 1.0 อย่างที่เราคุ้นๆกันนะครับส่วนหัวเนี่ยนะครับก็เป็นการปั้นใหม่แล้วก็เปลวไฟที่เห็นบนหัวเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เขาแยกจากหัวออกมานะครับเป็นวัสดุสีใสๆนะครับก็สวยมากๆเลยฮะแล้วก็ที่หน้ากากนะครับตรงนี้สามารถถอดได้นะครับนี่ก็มันจะเป็นเดือยแปะไว้อยู่ดึงออกมานะครับก็จะเห็นนี่ครับโอ้โหบอสของเราจริงๆหน้าตาแบบนี้หรือเนี่ยมีรูจมูก2รูตาสีเหลืองนะครับกลมๆตาถลนเลยแหละครับน่ากลัวจริงๆนะฮะแล้วก็ดูมีความเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยนะดูแบบมีการเจาะหูด้วยแม่ต้องใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าเฟี้ยวอะอะไรเงี้ย นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับอยากจะดิสเพลย์แบบไหนอยากจะใส่หน้ากากหรือถอดหน้ากากก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่หน้ากากไว้ดีละ นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูรายละเอียดที่จุดอื่นนะครับตรงเกราะแขนต่างๆเนี่ยก็เป็นการ dry brush หมดเลยซึ่งก็ทำสีดำมาแล้วก็ dry brush ช่วยสีเงินก็จะเห็นว่าเป็นร่องดำสวยๆนะครับแล้วก็ที่บอดี้ก็จะมีการใส่ที่แขวนอาวุธมาให้เลยเป็นสปายแรงตัว X มาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เข็มขัดน่ะก็อย่างที่บอกครับก็คือเขาปั้นใหม่มาแล้วก็ตรงผ้าเตี่ยวกระโปรงด้านหน้าเนี่ยก็ปั้นใหม่นะครับก็ดูดุดันสมเป็นบอสจริงๆนะครับนี่เป็นการ dry brush ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการ dry brush ด้วยสีเงินแบบเงาๆหน่อยนะฮะเป็นแบบเมทัลลิกมุกๆหน่อยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการแต้มจุดสีแดงจุดต่างๆนะครับก็สวยดีเอาล่ะต่อมามาดูจุดขยับกันตัวนี้เป็นบอดี้ 1.0 ก็พอจะคาดเดาได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหัวเงยได้แบบนี้นะครับหมุนได้ประมาณนี้ก็ก้มได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แขนกลางได้ประมาณนี้ครับแล้วก็หมุนได้นะครับถัดมาก็ข้อศอกก็เป็นซิงเกิลจอยนะครับหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ข้อมือก็หมุนได้แบบนี้ครับนะฮะต่อมาเอวนะครับเอวก้มได้แบบนี้หมุนได้นะครับก้มได้เยอะหน่อยนะฮะเงยได้ประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวนี้ที่คาดอาวุธเนี่ยครับด้านนี้ของผมเนี่ยมันจะหลุมหลวมหน่อยอ่ะเวลาขยับปุ๊บแล้วมันก็จะเลิกไปนะครับอ่ะขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้เตะไปข้างหลังได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ต้นขามีจุดหมุนได้ทำขาสปลิตแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับอ่ะก็ส่วนเข่านะครับเป็นซิงเกิลจอยนะครับข้อเท้าหมุนได้นะครับนี่โรเตทได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะก็เป็นจุดขยับแบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วจากบอดี้ 1.0 นะครับต่อมาเรามาดูของแถมของตัวนี้ดีกว่าครับให้มาเยอะมากนะครับก็สมแล้วที่ราคาสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็นี่ฮะอย่างแรกเลยแถมปีกมาให้ด้วยนะครับเป็นปีกแบบปีศาจนะครับก็วัสดุเป็นวัสดุพลาสติกแข็งๆนะครับ
แล้วก็ที่ปลายเนี่ยมันก็จะแหลมๆด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับวัสดุคือทำออกมาดีมี texture มีพื้นผิวที่ขรุขระนะครับแล้วก็มีการเพ้นตามร่องมาให้ด้วยนะฮะจุดขยับเป็นแบบนี้นะครับขยับได้กลางๆปีกได้นะฮะแล้วก็ที่ผมบอกไปเนี่ยพวกนี้มันก็ texture เนี่ยทำมาสวยมากๆนะครับคือดูแล้วแบบเฮ้ยดูเป็นปีกสัตว์ประหลาดเป็นปีกมังกรปีกอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ตรงจอยนี่ก็หมุนได้อีกนะครับสามารถทำแบบเป็นกลางปีกบินได้นะฮะแล้วก็เมื่อเทียบ2ข้างครับจะเห็นว่า2ข้างนั้นสีไม่ค่อยเหมือนกันนะทางซ้ายจะเหลืองกว่าทางขวาจะแอบแบบส้มๆนิดนึงอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นการลงสีผิดพลาดของทางโรงงานแน่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมาส์หรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวต่อของปีกนะฮะที่จะต้องมาติดกับบอดี้นะครับซึ่งจริงๆที่ให้มา3อันน่ะมันใช้ได้อันเดียว ไม่รู้จะให้มาทำไม3อันเนี่ยคือคนที่เก็บ Mystic Legion นี่จะมีไอ้3เมาส์อันเนี้ยมีไอ้ตัวต่อเนี่ย3อันเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับเอาไปปางหุมหาได้ อ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นดาบ Aether Blade นะครับที่อาวุธประจำกายของบอสอริเซียเรานะครับก็ลงสีมาดีนะครับรายละเอียดตามจุดเล็กๆนี่เดี๋ยวผมจะพยายามขยับมาให้ดูนะครับนี่ครับเขาลงสีที่ด้ามที่จับมาตามจุดเล็กๆนะครับแต้มสีมาดีไม่มีเลอะเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ที่เจ๋งมากๆก็คือแถมเอฟเฟกต์เนี่ยครับเป็นดาบไฟมาให้เรียกว่าเพลิงท่วมเลยทีเดียวนะฮะวิธีใส่ก็นี่แนบเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยครับปึ๊บแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้มันก็อยู่คงทนดีนะไม่หลุดง่ายไม่หลวมด้วยก็เล่นสนุกครับอันนี้ใช้ได้สวยเท่อันนี้นี่คือได้คะแนนเยอะมากจากผมนะผมให้คะแนนดาบนี้มากมันโคตรเท่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะอ่ะต่อมานะครับมาดูเกราะไหล่ที่ปรากฏกับตัวนี้เป็นตัวแรกไม่มีการใช้กับตัวอื่นมาก่อนนะครับปั้นมาได้ดูน่าเกรงขามมากๆแล้วก็ในส่วนของสีที่เพ้นก็เป็นเทคนิคการ dry brush เช่นกันนะครับร่องดำๆนี่เห็นชัดเจนนะครับตามร่องต่างๆแล้วก็ที่แววตาก็มีเป็นสีแดงนะครับเป็นแบบเมทัลลิกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันเท่ขนาดไหนนะฮะจริงๆแล้วอย่างพาร์ทของส่วนตัวเนี่ยก็น่าจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่น่าจะเอาไป reuse กับตัวอื่นนะครับนี่ฮะโอ้โหดูอลังการจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ปีกให้ดูนะครับว่าเขาติดปีกกันอย่างไรนะฮะเมาส์นะครับเราเอาด้านแหลมนี่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่ตัวเลยมันจะมีรูอยู่พอดีนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะทับตัวเชือกที่แขวนอาวุธหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เอาปีกมาใส่ได้เลยแต่ว่าก่อนจะใส่เราต้องดูว่าไอ้ตรงเมาส์เนี่ยรูที่เสียบกับปีกเนี่ยมันเป็นรูไซส์เดียวกันไหมนะครับมันจะมีแค่อันเดียวแหละที่เป็นไซส์เดียวกันที่เหลือคือแถมมาทำไมไม่รู้นะ นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับตอนใส่ก็อาจจะวุ่นวายหน่อยบางทีเกราะไหลหลุดบ้างแบบของผมนะครับก็ต้องใช้แรงหน่อยอันนี้ผมขอ fast forward ไปเลยนะครับอ่ะพอผมใส่ปุ๊บเกราะไหลหลุดมาใส่ใหม่นะฮะพอใส่ปุ๊บเนี่ยปีกมันก็จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับก็มีโอกาสที่จะหงายตึงได้แต่ว่าแน่นอนครับใส่ไปแล้วนี่เรียกว่าสง่างามดูน่าเกรงขามจริงๆครับคือโอเคเลยปีกนี้เนี่ยมันเหมือนมันสร้างมาเพื่ออริเซียเลยนะครับคือมันเป็นของเขาแหละต้องยอมรับนะฮะเป็นปีศาจที่เป็นเจ้านายของสัตว์ร้ายในโลกของมิธอสนะครับซึ่งก็มีทั้งออคมีทั้งคนแคระที่มาจอยด้วยทีหลังนะครับแล้วก็มีก๊อบลินด้วยนะฮะก็เป็นเผ่าที่น่ากลัวจริงๆนะครับนี่ฮะพอใส่เข้าไปแล้วมันแหมปีกเนี่ยมันก็ยังกางได้อีกนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไปถ่ายไว้หรือเปล่านะฮะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับนี่ครับทางซ้ายมือวอร์ซอกซึ่งมาจากเว็บเดียวกันแล้วก็ทางขวามือเป็นโคลอสเซียมออคนะครับซึ่งก็จะไซส์ใกล้เคียงกันนะครับเป็นบอดี้ 1.0 นะครับแล้วก็มาเทียบกับทางคนเถื่อนทางขวามือเป็นบิลเดอร์แพ็คแล้วก็ทางซ้ายมือเป็นสเกเลตอนนะครับแล้วก็ทางซ้ายเทียบกับ9นิ้วนะครับ Shadow Equadon แล้วก็ทางขวาเป็น Goblin นะครับซึ่งเป็นบอดี้เล็กแล้วก็เทียบกับ7นิ้วทางซ้ายมือ McFarlane แล้วก็ทางขวามือเป็น Cesray 6.5 นิ้วก็จะไซส์ใกล้เคียงกันเอามาเล่นด้วยกันได้ครับอ่ะมาพูดกันโดยสรุปนะครับตัวนี้ใครที่เก็บออฟไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธตัวนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องมีนะฮะเป็นของที่เรียกว่าต้องมีประจำบ้านก็ว่าได้นะครับทีนี้มาพูดถึงข้อเสียของตัวนี้กันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันจะมีเออร์เรอร์อย่างเช่นสีปีกที่ท
ภาษีมาไม่เท่ากัน2ข้างนะครับบางคนก็อาจจะมีแกะจากแพ็คแล้วรู้สึกว่ามันหลวมง่ายหรือว่าหลวมจากแพ็คมาเลยก็มีนะครับอันนี้ก็แต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาการหลวมนี่มันก็สามารถซ่อมได้แต่ก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับอันโดยรวมผมว่าก็มีข้อดีข้อเสียประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตำนานของอารีเทียหรือว่าความเป็นตัวร้ายบวกกับดีไซน์ที่ผมว่ามันเท่มากๆนะครับผมก็เชียร์นะครับยิ่งสำหรับใครที่กำลังเข้ามาเล่นไลน์นี้ด้วยเวฟนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าไหนคุณจะได้อุปกรณ์ที่เพิ่มใหม่มาทั้งเกาะไหล่หัวที่ปั้นใหม่เข็มขัดที่ปั้นใหม่นะครับและตัวอื่นๆในเวฟก็ปั้นบอดี้ใหม่หัวใหม่ของแถมเยอะมากนะครับคือเวฟนี้เนี่ยผมว่าคุ้มจริงๆนะฮะก็เชิญชวนให้เล่นนะครับมาเป็นเพื่อนกันเล่นเวฟนี้ด้วยกันนะครับใครจะเริ่มใหม่จะเป็นแฟนใหม่แฟนเก่าเข้ามาเล่นด้วยกันพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ